มันจะมีอยู่โพสต์หนึ่งนะครับที่ลูกชาวไรอันได้โพสต์ไว้ใน Facebook การบัณฑิตจำปาสินใจความว่าขอบคุณที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอามากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 98นะครับและสืบเนื่องจากในกลุ่มคนรักไรอันการบัณฑิตและจะมีข้อความจาก FC แฟนคลับของลูกชาวไรอันเข้ามาแสดงความรักและฝากข้อความนี้ถึงลูกชาวไรอันใจความว่าสวัสดีค่ะพี่แอดมินและพี่ๆชาวรวมพลคนรักไรอันขอพื้นที่โพสต์นี้ฝากข้อความขอบคุณน้องไรอันไม่รู้จะส่งถึงน้องหรือเปล่าแต่มันล้นจนไม่อยากเก็บไว้แล้วอาม่าของดิฉันท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดตอนช่วงเวลาระยะสุดท้ายใน2ปีต้องบอกตามตรงว่าดิฉันทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อหาเงินและหาทางรักษาท่านจนไม่มีเวลาเลยจริงๆในช่วงเช้าจนถึงค่ำของทุกวันอาม่าท่านไม่ได้ออกไปไหนเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีดิฉันจึงให้อยู่แต่ในบ้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของอาม่าคนสูงอายุก็จะอยู่กับมือถือ1เครื่องไม่ใช่สมาร์ทโฟนวันท่านก็จะอยู่กับทีวีและแน่นอนท่านดูอยู่ช่องเดียวนั่นก็คือไม่หมดนี่ที่น้องไรอันร้องเพลงเสียงเพลงของน้องคอยรักษาอาม่าเสียงเพลงและความน่ารักของน้องรวมถึงรายการทุกอย่างที่เป็นน้องไรอันอยู่เป็นเพื่อนอาม่าที่ป่วยหนักเกือบ2ปีจนท่านเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายและท่านก็จากไปอย่างสงบกับข้อความที่ว่าหัวดูไรอันร้องเพลงทุกวันเด็กคนนี้สู้ชีวิตต้องได้ดีไรอันเป็นเด็กดีน่ารักกตัญญูจะต้องเจริญก้าวหน้าได้ดีแน่นอนพี่ขอขอบคุณมากๆที่เสียงเพลงและความน่ารักของไรอันคอยเป็นเพื่อนอาม่าพี่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างหนักตลอด2ปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่อาม่าเปิดทีวีดูไรอันอาม่ามีแต่รอยยิ้มและความสุขมากๆขอบคุณมากๆค่ะอาม่าท่านได้จากไป35วันแล้วขอโทษทีที่มาช้ายังตั้งหลักไม่ได้ปอลอแถวพี่สาธรพ่อแม่คนสูงวัยมีความสุขมากๆที่ได้ดูไรอันผ่านจอทีวีขอบคุณและขออนุญาตแอดมินอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือข้อความจากกลุ่มคนรักไรอันการบันดีนะครับที่หลายคนได้อ่านข้อความนี้แล้วรู้สึกถึงความรักจากอาม่ารักในตัวตนของลูกชายไรอันที่เป็นเด็กกตัญญูสู้ชีวิตและยังมอบความสุขผ่านเสียงเพลงที่ไรอันเป็นคนขับร้องรักและชื่นชอบไรอันจนวินาทีสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาม่าด้วยนะครับและความรู้สึกของอีกหลายๆคนที่ได้ฟังบทความนี้แล้วต่างรู้สึกเสียใจกับการจากไปของอาม่าและทุกคนที่ได้รับฟังเพลงจากไรอันเหมือนเป็นยาวิเศษทำให้จิตใจดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมครับและต้องขอบคุณลูกชายไรอันที่มอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับทุกเพศทุกวัยขอบคุณมากๆนะครับและขอขอบคุณข้อความนี้ในกลุ่มคนรักไรอันการบัณฑิตด้วยเช่นกันนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198สวัสดีครับ